เดี๋ยวใครแปลกไม่ออกนะแปลกเอ้ยเออ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 โอ้ยนี่ไม่เป็นไรโยดตกกระป๋องแล้วเดี๋ยวเอาให้ใหม่โอ้ยโทษโทษพี่ผมไปไหนดีวะไปไหนดีวะรับแก้มค่ะ โยดไปนี่ดีวะคุณผู้ชายเอาแก้วนั้นมาทำอะไรอะคะเอามาชงเหล้าให้เพื่อนฉันแดกเลยอ๋อแต่นี่มันถ้วยรางวัลของคุณผู้หญิงนะคะฉันรู้ว่าถ้วยรางวัลของนางสุขสมมันแล้วไอ้นางสุขสมเนี่ยก็ภูมิใจกับถ้วยรางวัลของมันมากฉันถึงเอามันเนี่ยมาชงเล่าให้เพื่อนกูแดกไงฮะเก็บเอาไว้เนี่ยฝุ่นมันก็เกาะแต่ถ้วยเนี้ยคุณผู้หญิงห่วงมากเลยนะคะห่วงมากนะใช่ไหมได้เดี๋ยวเปลี่ยนไปอื่นก็ได้บายไหนดีวะยอดเยี่ยมอันนี้ก็ดีเด่นแม่เฮ้ยคุณผู้ชายหลุดมือไม่เป็นไรถ้วยแม่งเยอะเมียกูแม่งชอบสะสมถ้วยเดี๋ยวเอาให้ใหม่เฮ้ยคุณผู้ชายจะระวังค่ะระวังค่ะคุณผู้ชายระวังนี่นางเพ็ญจะโวยวายทำไมวะฉันตกใจหมดเลยถ้วยรางวัลอีสุกสองก็แตกหมดอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เพื่อนกูจะเอาอะไรแดกนี่คุณผู้ชายจะห่วงกินเหล้าอีกเหรอคะแล้วถ้าคุณผู้หญิงกลับมาเห็นสภาพถ้วยรางวัลแตกเกิดหมดขนาดนี้มันต้องมีใครสักคนที่หัวแตกตามถ้วยรางวัลแน่ก่อนจะมีคนอื่นหัวแตกกูจะตรงปากแตกก่อนเป็นคนใช้มีสิทธิ์เลยมองวายๆวะคือพี่ชัดครับผมว่านี่มันก็ดึกแล้วพี่เดี๋ยวเราออกไปกินเหล้ากันข้างนอกกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระคนในครอบครัวพี่ด้วยเฮ้ยไปกันดีกว่าไปพี่ไม่ได้ภาระอะไรนี่บ้านกูมึงไม่ต้องกลัวอีนี่แค่คนใช้หน้าที่มันก็คือรับใช้เจ้านายอย่างกูเดี๋ยวดึกๆนะนี่เดี๋ยวมันแต่งตัวเด็กเอฟนี่คุณผู้ชายเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชายด้วยหัดมีจิตสำนึกกับผู้หญิงที่เป็นเพศแม่หน่อยสิคะอีอ้วนมึงด่าพวกกูไม่มีจิตสำนึกเหรอกูเตะให้กิ้งเลยนี่หนูก็แค่หวังดีนะคะถ้าเกิดคุณผู้หญิงกลับมารอบนี้แล้วเจอคุณผู้ชายสภาพนี้เอาปืนขึ้นมาอีกหนูไม่จะว่างแล้วนะพี่ชายครับเมียพี่เล่นปืนด้วยเหรอครับคราวที่แล้วก็แค่ขู่นะคะคุณผู้ชายก็ยังไม่เห็นจะกลัวเกรงเลยยังพาเพื่อนไปกินเหล้าได้อยู่เลยแต่คราวนี้หนูไม่มั่นใจนะว่าคุณผู้หญิงมาแล้วจะป้องป้าขึ้นมาตอนไหนฉันถามว่าหนูไปเตือนพี่ไม่ไหวแล้วพี่ผมกลับก่อนนะพี่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวมึงคิดดูดิใครเป็นเจ้าบ้าพกปืนไปที่ทำงานวะปืนมึงเก็บอยู่บนห้องนอนนั่นแหละเชื่อเวอะเราพี่ชัดมั่นใจได้ไงครับว่าเมียพี่จะไม่พกปืนไปด้วยพี่เช็คบนห้องนอนแล้วเหรอครับ